วดหัวพอทนไหวปวดใจไม่หวาดวันปวดฟันก็เท่านั้นสุดจะกลั้นเมื่อปวดขี้เรื่องราวของครอบครัวดวงซวยที่หลบหนีบางสิ่งมาแอบอยู่ในหลุมหลบภัยโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องแอบอยู่ในรูนี่ไปอีกนานแค่ไหนแมงคนน่าเบื่อและพวกเขาจะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆในรูต่อไปหรือจะขึ้นไปเผชิญชะตากรรมบนโลกกว้างเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอซ่อนนรกใต้โลกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาลีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ครอบครัวนี้มีเด็ดพ่อชื่อเรเด็ดแม่ชื่อแคลและลูกสาวชื่อโซอี้ที่ตอนนี้พวกเขากำลังงงกับเพื่อนบ้านที่พากันรีบเก็บข้าวเก็บของเหมือนกับหนีเจ้าหนี้ยังไงก็ไม่รู้เด็ดพ่อกับเด็ดแม่ก็พยายามถามเจ้าหนูน้อยคนนี้นะครับซึ่งเจ้าหนูก็บอกว่าไวรัสมันเปลี่ยนให้คนเป็นคนเลวแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ใจความสำคัญจู่ๆพวกเขาก็พากันขับรถหนีออกไปกันหมดซึ่งเด็ดพ่อกับเด็ดแม่ก็พากันงงเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนว่าไม่ใช่มีเพียงแต่เพื่อนข้างบ้านที่รีบหนีออกไปแต่ทุกๆคนที่อยู่ในเมืองนี้กำลังพากันอพยพกันแบบอลหม่านซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกเด็ดพ่อกับเด็ดแม่ก็เลยรีบพาลูกขับรถหนีออกไปจากเมืองแต่พอมาถึงเขตข้ามเมืองก็พบว่าตอนนี้มีรถมากมายมาจอดอยู่กันเต็มไปหมดซึ่งพวกทหารก็ประกาศบอกให้ทุกคนกลับเข้าไปกักตัวอยู่ในบ้าน14วันเดี๋ยวจะให้เงินเยียวยาแบบมานั่งกันแย่งลงทะเบียนอ้าวคุ้นๆนะแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ไปไหนจู่ๆก็มีเครื่องบินเจ็ตทหารบินตรงมาที่หมู่บ้านทุกคนที่ยืนออกันอยู่ตรงนี้ก็เลยพากันยืนดูว่าไอ้เครื่องบินนี้มันมาทำไมแล้วก็อย่างที่เห็นจู่ๆมันก็ทิ้งระเบิดใส่เมืองที่รัฐแจ้งให้พวกเขากลับเข้าไปกักตัวจนทำให้เมืองทั้งเมืองราบเป็นหน้ากองแม่งโหดกว่ารัฐบาลบ้านกูอีกเด็ดพ่อกับเด็ดแม่ที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งงงเข้าไปอีกแต่เด็ดแม่ก็บอกว่าที่โรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มีหลุมหลบภัยเก่าที่จะสามารถหลบระเบิดจากรัฐบาลชั่วช้าได้ซึ่งพวกเขาก็สามารถลงมาหลบอยู่ในรูนี้ได้ทันก่อนที่จะโดนระเบิดเป็นปุ๋ยไปซะก่อนแต่เด็ดแม่ที่ได้รับบาดเจ็บที่มือก็บอกว่าเราทุกคนติดเชื้อไวรัสกันหมดแล้วเนื่องจากเชื้อมันแพร่ทางอากาศซึ่งมันก็ทำให้แผลของเด็ดแม่มีอาการแปลกๆเหมือนจะรักษาตัวเองได้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ครอบครัวสุดมึนต้องอยู่ในหลุมหลบภัยนี้โดยไม่รู้จะต้องแอบอยู่ในนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าโซอี้จะได้เพื่อนใหม่เป็นตุ๊กตาน่ารักชื่อโอลิฟดีกว่าไม่มีอะไรเล่นเวลาก็ผ่านไป301วันครอบครัวสุดมึนก็ใช้ชีวิตไปวันๆในหลุมด้วยความน่าเบื่อหน่ายโดยที่ตอนนี้อาหารกระป๋องก็เริ่มร่อยหรอไปทุกวันแถมน้ำบาดาลที่พวกเขาปั๊มขึ้นมาใช้ก็ไหลขึ้นมาน้อยลงไปเรื่อยๆแม่งชีวิตโคตรน่าเบื่อแต่พวกเขายังมีกฎอยู่4ข้อในการดำรงชีวิต1อย่าเสียงดัง2ควบคุมสติ3อย่าเปิดประตู4อย่าพูดถึงพวกบริเตอร์ก็คือพวกทหารที่จะมาฆ่าพวกเขาซึ่งเป็นพาหะของไวรัสนั่นแหละครับและดูเหมือนว่าตอนนี้โซอี้จะเบื่อกับการต้องอยู่ในหลุมนี้สุดๆเธอก็เลยขอพ่อกับแม่ปีนขึ้นไปเช็คประตูข้างบนเพื่อดูว่าประตูถูกล็อกอย่างแน่นหนาไหมก็คือหาอะไรทำไปเรื่อยเปื่อยแก้เบื่อไปวันๆแต่เด็กพ่อก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกสาวต้องเหงานะครับเพราะเขาพยายามเล่นกับลูกและให้ลูกจินตนาการถึงสิ่งดีๆที่เธอเคยเห็นบนโลกด้านบนแมงเล่นทิปและในวันนี้โซอี้ก็เถียงกับแม่เนื่องจากเธออยากกินลูกพีชกระป๋องเพราะเธอไม่ชอบกินถั่วกระป๋องมีให้กินอยู่ไม่กี่อย่างยังเรื่องมากอีกแต่พอโซอี้เปิดกระป๋องออกมาก็พบว่าไม่เหลือลูกพีชให้เธอกินเลยสักลูกอ้าวหายไปไหนวะแต่ก็ไม่เพียงกระป๋องเดียวที่ลูกพีชหายไปเพราะกระป๋องลูกพีชทั้งหมดที่มีก็โดนหนูจอดแดกจนหมดมันทำให้โซอี้ต้องมากินถั่วกระป๋องที่เธอเกลียดมันมากกว่าสิ่งใดในโลกแมงไอ้หนูเวมาแย่งกูแดกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นโซอี้ก็ยังต้องกินถ้าไม่กินก็คงจะต้องอดตายแน่ๆเวลาต่อมาเด็ดพ่อกับเด็ดแม่ก็มานั่งคุยกันเรื่องของโซอี้เพราะช่วงนี้โซอี้มันเริ่มงี่เง่าขึ้นเรื่อยๆเด็ดพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยปลอบประโลมเด็ดแม่ด้วยการสวายแก๊กเป็น1ดอกไม่ต้องพูดต้องจาขอแค่เสียงร้องอย่างเดียวแล้วพอสวายแก๊กเสร็จเด็ดแม่ก็อารมณ์ดีเหมือนกับว่าทุกความกังวลได้ถูกขี้คายแบบไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรทั้งสิ้นมึงไม่ได้เครียดกับปัญหาชีวิตหรอกมึงแค่อยากสวายแก๊กเวลาต่อมาเด็ดแม่ก็ได้เอาสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำให้กับโซอี้ซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอดขึ้นไปดูด้านบนเพื่อดูว่าโลกภายนอกณตอนนี้มันเป็นยังไงและพอโซอี้แย่มันขึ้นไปดูพบว่ามันมีแต่ซากปรักหักพังของโรงเรียนที่โดนถล่มในวันนั้นซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกอยู่บนนี้เลยแต่ถึงกระนั้นพวกเขายังไม่กล้าขึ้นไปด้านบนเพราะคิดว่ารัฐบาลส้นตีนยังตามหาตัวผู้รอดชีวิตที่เป็นพาหะเบื่อจริงๆรัฐบาลเสียงเคร่งและอีกสักพักโซอี้ก็สังเกตเห็นเจ้าหนูที่มาแอบกินอาหารกระป๋องของพวกเขาเด็ดแม่เทียบแบบนั้นก็เรียกไปปลุกเด็ดพ่อที่อ่อนเพลียจากการสวัสดิ์แก๊กแบบไม่ประมาณตัวเองซึ่งเด็ดพ่อก็บอกว่าเขาจะจัดการเจ้าหนูสกปรกตัวนี้ด้วยมีของเขาเองและพอเด็ดพ่อเข้าไปเอามีดจ้วงแทงเจ้าหนูจอมแดกน้องหนูมันก็วิ่งออกมาอย่างไวจนทำให้ตะเกียงไฟล้มลงเด็ดแม่ที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเธอก็เลยใช้ประแจฟาดเจ้าหนูจนมันแมนแต่และแต่และตายหาไปในทันทีต้องให้ถึงเมือโกแต่ถึงเจ้าหนูจะตายไปแล้วก็
็ยังไม่จบเพราะจู่ตะเกียงไฟที่ล้มลงก็ระเบิดจนทําให้ข้าวของในนี้เสียหายจากแรงระเบิดแต่ถึงไฟจะลุกแบบรุนแรงเด็ดพ่อกับเด็ดแม่ก็ยังสามารถดับไฟแบบทุลักทุเลได้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่จบแค่นั้นเพราะควันไฟมันก็พวยพุ่งขึ้นไปบนปล่องซึ่งเมื่อทําให้โซอี้สติแตกและคิดว่าพวกบริเตอร์จะต้องตามหาพวกเขาจนเจอแน่ๆแม่งแอบมาตั้งนานจะมาเกมพ่อหนูโศกโรคซึ่งเด็ดแม่ก็คิดว่าแค่ควันไฟมันไม่น่าจะหาพวกเขาเจอแต่ผงขี้เท่าที่ลอยขึ้นไปบนปล่องมันจะทําให้พวกนั้นหาจนเจอเด็ดพ่อก็เลยชวนเด็ดแม่ขึ้นไปด้านบนพวกกบขี้เท่าซึ่งโซอี้ก็ยังงี่เง่าและอยากจะตามขึ้นไปเป็นภาระของพ่อกับแม่แม่งงี่เง่าจุกจิกจริงๆแต่เขาต้องคู่ก็ไม่ให้โซอี้ขึ้นไปด้วยหรอครับเพราะมันเกะกะโซอี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเธอก็เลยไปหยิบกล้องส่องอเนกประสงค์มาส่องดูว่าพ่อกับแม่แอบขึ้นไปเที่ยวหรือเปล่าต้องแอบดูซึ่งมันก็ทำให้เธอเห็นบางสิ่งที่กระดุกกระดิกจากระยะไกลเธอก็เลยพยายามตะโกนบอกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้กำลังกระดุกกระดิกอยู่ตรงนั้นแต่ดูเหมือนว่าเด็ดพ่อกับเด็ดแม่ยังไม่ได้ยินโซอี้ก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นมาด้านบนเพื่อบอกพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่มาเจอกับโซอี้ก็มีฝูงน้องกวางวิ่งตรงมาหาพวกเขาอ้าวที่ไหนได้ก็แค่น้องกวางแต่โซอี้ก็บอกนะครับว่าพวกน้องกวางวิ่งเหมือนกับหนีอะไรบางอย่างพอมันได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกให้พวกเขารีบกลับลงไปด้านล่างแต่ก่อนที่จะลงไปเด็ดพ่อก็เหมือนจะเห็นกับอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้บอกทุกคนว่าเขาเห็นอะไรนะครับมันแน่นออกพูดไปก็กลัวว่าเมียกับลูกจะสติแตกเวลาต่อมาจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากประตูเหมือนกับว่าพวกมันจะเจอประตูทางลงของพวกเขาแต่พ่อกับแม่ก็ฟังเสียงการเดินจนรู้ว่ามันน่าจะมาแค่คนเดียวและไม่น่าจะพังประตูที่พวกเขาล็อกไว้ได้และก็อีกนั่นแหละโซอี้ที่เห็นแบบนั้นก็สติแตกร้องห่มร้องไห้เพราะกลัวว่าจะโดนรัฐบาลชั่วกำจัดทิ้งเด็ดพ่อก็เลยพยายามปลอบใจลูกด้วยการให้เธอจินตนาการถึงความสวยงามของโลกใบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยแต่ก็เพียงเวลาไม่นานนักจู่ๆพื้นดินก็สั่นไหวแถมเสียงเท้ายังมีเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้พวกมันแห่กันมาที่นี่กันเต็มไปหมดอ้าวชิบหายเพราะหนูตัวเดียวจริงๆและในขณะที่พวกมันกำลังจะพังประตูลงมาแบบที่ไอ้พวกนี้ก็ยังลังเลว่าไม่น่าจะมีใครรอดอยู่ที่นี่ได้แต่จู่ๆห่วงไขร้านตุ๊กตาของโซอี้ก็ไปเกี่ยวกับหัวน็อตและก็นั่นแหละไอ้ตุ๊กตาเปรตตัวนี้ก็มีเสียงดังออกมาแว่ๆอ้าวชิบหายและเด็กพ่อที่แบบนั้นก็เลยจับตุ๊กตาเปรตตัวนี้มาชำแหละและทุบกล่องเสียงมันทิ้งทันทีแต่มันก็เท่านั้นนะครับเพราะพวกมันรู้แล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกในหลุมนี้ซึ่งพวกมันก็พยายามพังประตูสุดแน่นหนาทันทีเด็กพ่อที่แบบนั้นก็เลยงัดเหล็กโยกน้ำบาดาลออกมาเพื่อเอาไปขัดประตูเอาไว้แต่ก็รั้งไว้ได้ไม่นานหรอกครับเพราะไอ้พวกนี้ก็ใช้เครื่องทุ่นแรงทุบประตูจนหลุดออกมาอ้าวประตูแหกเด็กพ่อกับเด็กแม่ที่แบบนั้นก็เลยทำการเผาสิ่งของเพื่อถ่วงเวลาจากนั้นเด็กแม่ก็ปีนลอดช่องเล็กๆที่เป็นทางที่หนูมันเข้ามาแดกอาหารของพวกเขานั่นแหละครับซึ่งเด็กแม่กับโซอี้ก็สามารถขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะตัวเล็กแต่พอถึงตาเด็กพ่อขึ้นมาเขาก็ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วมันก็ทำให้เด็กพ่อโดนในพวกใจชั่วลากลงไปเฉยเลยซึ่งหลังจากนั้นมันก็มีแต่เสียงกรีดร้องพร้อมกับเลือดที่พุ่งพ่านออกมาให้เด็กแม่และโซอี้เห็นอ้าวพ่อกูตายหลังจากนั้น2แม่ลูกก็พากันวิ่ง4คูณร้อยแบบไม่คิดชีวิตซึ่งเขาต้องคู่ก็วิ่งมาถึงจุดที่รถจอดออกกันในวันนั้นแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดรถจะจู่หอก็บินมาเจอ2แม่ลูกโดนทำให้2แม่ลูกโดนหอใช้ปืนตะข่ายจับได้อย่างง่ายดายจากนั้นพวกทหารโง่ที่รับคำสั่งจากรัฐบาลชั่วช้าก็พากันเดินมาหา2แม่ลูกซึ่งมันก็ได้เก็บตัวอย่างเลือดของ2แม่ลูกเอาไว้และพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วพวกมันก็ทำการเล็งปืนไปที่2แม่ลูกเพื่อจะยิงทิ้งแม่งเลวจริงๆแต่ในขณะที่พวกมันกำลังจะยิงจู่ๆเด็ดพ่อที่เปลี่ยนร่างจากความโกรธเพราะเชื้อไวรัสก็โผล่มาโกรธและกลายร่างได้เหมือนกับเดอะฮักเลยจากนั้นเด็ดพ่อก็จะกลายพวกนี้ไปทีละคนทีละคนด้วยพลังแรงควายจากเชื้อไวรัสแต่เขาก็ต่อสู้ได้แค่แป๊บเดียวและโดยพวกนี้รุมยิงจนพรุนแม่งมีปืนตั้งหลายกระบอกใครจะไปสู้ได้แล้วพอพวกมันหันกลับมาหา2แม่ลูกก็ไม่เจอกับทั้ง2แล้วรถตอนนี้เด็ดแม่ได้เอาโซอี้มาซ่อนไว้ในรถส่วนเด็ดแม่ก็กลายร่างใช้พลังแรงควายไล่แดกพวกมันไปทีละคนทีละคนแต่ก็อีกนั่นแหละเด็ดแม่แรงควายก็โดนยิงจนได้รับบาดเจ็บและในขณะที่เด็ดแม่กำลังจะโดนไอ้คนนี้ฆ่าจู่ๆโซอี้ที่ตอนนี้โกรธจัดก็กลายร่างมาทุบไอ้นี่จนหน้ากากโหลดแต่ก่อนที่โซอี้จะฆ่าคนนี้ด้วยพลังแรงควายเด็ดแม่ที่ได้สติก็พยายามเรียกโซอี้แล้วบอกว่าอย่าฆ่าเขาโซอี้ที่ได้ยินเสียงแม่ก็พุ่งตรงมาหาเพื่อจะกระทืบแม่เพราะตอนนี้เธอจำใครไม่ได้สักคนอ้าวลืมแม่ซะงั้นแต่แม่ก็พยายามพูดถึงโกรธที่ห้ามไม่ให้โกรธจนโซอี้สามารถดึงสติกลับมาได้และหายจากอาการคุ้มคลั่งเกือบฆ่าแม่ตัวเองแล้วจากนั้น2แม่ลูกก็พากันหนีออกไปจากที่นี่โดยที่ทิ้งให้นี่ติดเชื้อต้องนอนกายร่างอยู่คนเดียวสมน้ำหน้าซึ่ง2แม่ลูกก็มาแอบกันในอุโมงค์แห่งหนึ่งแต่ก็เพียงเวลาไม่นานนักเขาทั้งคู่มาเจอหลุมหลบภัยแห่งใหม่ที่ครอบครัวข้างบ้านของเขาแม่แอบอยู่ที่นี่พร้อมกับคนอีกมากมายจากนั้น2แม่ลูกก็พากันลงไปใช้ชีวิตในหลุมเหมือนเดิมหนีหลุมนู้นมาเจอหลุมนี้แล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ